นางอุษากับท้าวบารตตำนานกล่าวว่าท้าวกงพานเจ้าเมืองพานได้นางอุษาผู้เกิดในดอกบัวมาเลี้ยงไว้เป็นลูกสาวนางอุษามีกลิ่นเนื้อหอมและสวยงามมากเมื่อโตเป็นสาวมีเจ้าชายและเจ้าเมืองต่างๆมาสู่ขอเป็นคู่แต่ท้าวกงพานหวงลูกสาวมากไม่ยอมยกให้ใครจึงไปสร้างตำหนักบนเขาภูพานให้นางอยู่และให้เรียนวิชาอาคมกับพระฤาษีจันทาวันหนึ่งนางอุษาไปเล่นที่ฐานน้ำใกล้ตำหนักนางเก็บดอกบัวมาร้อยเป็นมาลัยรูปหงส์แล้วลอยลงแม่น้ำไปพร้อมอธิษฐานว่าผู้ใดเป็นเนื้อคู่ของนางขอให้พบมาลัยนี้ปรากฏว่าท้าวบารตโอรสแห่งเมืองปะโคเวียงงัวหรือตำบลปะโคอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายในปัจจุบันเป็นผู้เก็บได้และได้ออกเดินทางตามหาจนไปถึงที่อยู่ของนางอุษาเมื่อไปถึงได้ผูกม้าไว้ที่เพิงหินซึ่งเรียกว่าคอกม้าท้าวบารตเมื่อทั้งสองได้พบกันความรักก็เกิดขึ้นแต่เมื่อท้าวกงผ่านทราบก็โกรธมากจึงหาทางกำจัดท้าวบารตโดยการท้าพนันสร้างวัดแข่งกันภายในเวลาดาวประกายพึกขึ้นหากฝ่ายใดสร้างวัดไม่เสร็จก็จะถูกตัดศีรษะฝ่ายท้าวบารตซึ่งมีแรงงานน้อยกว่าได้คิดอุบายนำเทียนจุดสว่างไปตั้งอยู่บนปลายไม้เหนือยอดเขาฝ่ายบริวารของท้าวกงพานเข้าใจผิดคิดว่าดาวประกายพึกขึ้นจึงพากันหยุดสร้างวัดขณะเดียวกันฝ่ายของท้าวบารตก็เร่งสร้างจนเสร็จรุ่งเช้าพอรู้ว่าวัดที่ตนเองสร้างไม่เสร็จท้าวกงพานจึงถูกตัดศีรษะตามสัญญานางอุษาเศร้าโศกเสียใจมากที่ท้าวบารตฆ่าพ่อของตนเองท้าวบารตจึงพานางอุษาไปยังเมืองประโคหลังจากนั้นท้าวบารตก็พานางอุษาไปยังเมืองปะโคและเมื่อกลับไปถึงเมืองก็ถูกพระมเหสีของท้าวบารตรังแกและออกบายให้ท้าวบารตออกไปสะเดาะเคราะห์ในป่าเป็นเวลา1ปีทิ้งให้นางอุษาไว้ที่เมืองปะโคนางอุษาถูกบรรดาภรรยาของท้าวบารตรุมทำร้ายพ่อแม่ของท้าวบารตก็ไม่ได้ช่วยนางนางจึงหนีกลับไปอยู่ที่หอนางอุษาด้วยความรู้สึกผิดหวังในความรักและรู้สึกผิดที่ทำให้พ่อตัวเองต้องตายนางอุษาจึงตรอมใจตายฝ่ายท้าวบารตเมื่อทราบข่าวก็รีบมาหานางอุษาพ่อเห็นนางอุษาสิ้นชีวิตก็ตรอมใจตายตามนางอุษาไปอีกคน